ครับตรงนั้นคือแม่น้ำลพบุรีนะครับพอเลยมานิดนึงนะครับก่อนถึงยูเทิร์นนะครับเขาจะทำเป็นตัว access เอาไว้นะครับตัวทางออกนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีบริเวณใกล้ๆกับแยกโพกต้นนะครับตอนนี้มีสิ่งเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เขามีการติดตั้งตัวโคนตัวนี้นะครับสำหรับการแบ่งการจราจรนะฮะตอนนี้นะครับยาวเลยนะครับต่อเนื่องเลยนะครับแสดงว่าช่วงแยกโพกต้นเนี่ยจะเริ่มมีการเบี่ยงการจราจรนะครับเพื่อจะมีการปรับปรุงสะพานนะครับสะพานตรงส่วนนั้นสะพานนะครับเขาจะเริ่มปรับปรุงนะครับผมนี่นะครับเขาจะยึดไว้ด้วยหมุด3ตัว3จุดนะครับ1 2 3นะครับ3ตัวครับจุดนี้คือจุดที่มาจากโรบินสันนะครับก็วิ่งออกมาแล้วก็ขึ้นสะพานนะครับตรงนั้นมาจากสะพานนะครับลงมาก็เลี้ยวนะครับเข้าแล้วก็ไปฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับตรงจุดที่จะมีการเบี่ยงการจราจรนะครับเปิดถนนเส้นใหม่นะครับเนี่ยเริ่มเปิดแล้วครับตรงนี้ทำแอคเซสเรียบร้อยแล้วครับแอคเซสตรงนั้นคือฝั่งขาเข้ามานะครับแอคเซสนี้คือฝั่งขาออกไปนะครับไปโรบินสันนะครับอันนี้วิ่งจากโรบินสันก็มาเพลย์ถ้าวุ้งก็ไปทางนู้นนะครับวิ่งไปโน่นเลยนะครับข้ามแม่น้ำบุรีก็วิ่งไปโน่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูโน่นอีกทีนะครับครับนี่นะครับผมเดินทางมาจากสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีนะครับตรงแยกโพกต้นนะครับวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับสะพานเดิมนี่นะฮะเขาได้มีการเทคอนกรีตเพื่อปรับระดับจนครบสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพอทำถนนเสร็จแล้วนะครับก็จะข้ามมาถึงสะพานนี้นะครับนี่เป็นสะพานนะครับที่ข้ามคลองนะครับตรงนี้โอเคครับนี่เป็นมุมนะครับที่มาจากสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีแล้วมาข้ามตรงส่วนนี้ที่เป็นทางถนนทางหลวงชนบทนะครับตรงนี้จะไปวัดโคกหม้อนะครับตรงนี้จะไปจังหวัดอ่างทองครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามลำน้ำนะครับเดี๋ยวตรงนู้นจะวิ่งตรงไปเรื่อยๆขนานกับถนนเส้นเดิมนะครับถนนเส้นนู้นก็เป็นถนนเส้นเก่านะครับเส้นเก่านะครับวิ่งเดี๋ยวเราจะขับรถไปตามแนวนี้ครับผมขับรถจากตรงแยกเมื่อสักครู่นี้มาประมาณสัก 4-500 เมตรนะครับเขาก็ยังติดตั้งตัวโคนเบี่ยงการจราจรต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะคิดว่าจะไปอีกไกลเลยนะครับตอนนี้มีการเบี่ยงการจราจรแบบเกือบจะเต็มรูปแบบเลยครับโอ้โหเรียกว่าไกลมากๆผมว่าเป็นกิโลนะครับครั้งนี้เนี่ยพี่ๆเขาก็มีการติดตั้งนะครับตั้งแบบนี้นะครับในการเจาะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนะครับเพราะขับตรงไปเรื่อยๆนะครับถนนเส้นนี้มันอยู่ตรงโค้งกลางๆถนนเลี่ยงเมืองก่อนถึงแยกบ่อเงินนิดนึงนะครับถ้าใครมาจะเห็นตรงนี้เป็นส่วนโค้งนะครับThank you.
ครับผมพาวิ่งมาจากสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีนะครับวิ่งมาตามทางเรื่อยๆนะครับเกือบเป็น1กิโลเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของทางโค้งนะครับมาบรรจบกับถนนเส้นที่เปิดเดิมนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเขาเปิดถนนตรงจุดนี้แล้วเนี่ยงานถนนเส้นใหม่เนี่ยนะครับมีความก้าวหน้าไปเกือบ 100% เลยนะครับเขาพร้อมเขาเบี่ยงมาจนถึงถนนเส้นเดิมที่เขาเบี่ยงตรงจุดนี้นะครับก่อนถึงแยกบ่อเงินนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยก็แสดงว่างานเนี่ยก้าวหน้าไปเกือบ 100% เลยนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมพามารีวิวว่าเขาเตรียมตัวจะเปิดถนนกันแล้วนะครับอีก1ส่วนน่าจะเกือบ2กิโลเมตรนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งย้อนกลับไปในเส้นทางเดิมนะครับวิ่งย้อนกลับไปที่สะพานข้ามแม่น้ำบุรีนะครับ